สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามามาวันนี้ความจริงเยตาไม่คิดที่จะทำ YouTube นะเพื่อนๆทำคลิปจะทำคลิปไม่ใช่ทำ YouTube พอดีมีคนอยากกินอยากเห็นเยตากินแกงขี้เหล็กเนาะแกงขี้เหล็กแกงเมื่อวานตอนเย็นอ่ะเนาะกินตอนเย็นกันมีตอนเที่ยงของวันนี้อีกมีแฟนคลับบอกว่าให้เยตาชิมให้ดูอร่อยเพื่อนๆอร่อยจริงๆเห็นอยู่นอกที่แกงช้อนเยตาจะติดทำนะเยตาใช้ช้อนตักเอาข้าวมันหมดอร่อยอร่อยไม่อร่อยก็ไม่รู้แหละเพื่อนๆเยตาตักไปให้แม่เยตาเมื่อวานตอนเย็นเมื่อเช้าถามอร่อยไหม กินหมดเกลี้ยงแล้วชามนี่เลยเพื่อนๆนี่เต็มเลยนี่หมด แสดงว่าอร่อยคนอายุมากชอบกินแบบนี้แล้วนะเพื่อนๆนะแบบไม่ต้องเคี้ยวแต่อร่อยจริงๆแม่ยายตาชอบแกงอยู่แม่ยายตาชอบแกงแต่แกจะแกงแบบใส่กะทิเนาะปลาที่ยายตาแกะของขวัญเมื่อกี้ตอนแรกยายตาที่ยายตาโชว์ในคลิปอะเนาะที่เยตาโชว์ในคลิปอ่ะมันจะเป็นปลาอะไรน่าจะเป็นปลานิลเนาะน่าจะใช่นะที่เป็นชิ้นใหญ่ๆนะทีนี้เยตาก็เลยตัวนั้นแกะแล้วเรารู้ว่าปลานิลแล้วตอนแรกเยตานึกว่ามันเหมือนกันแต่ไม่เหมือนนะเพื่อนๆตัวนี้มันจะเป็นปลาอะไรนะนี่ตัวนี้เป็นปลาเล็กๆนี่เยตาทอดแล้วน่าจะเป็นปลากระดี่หรือว่าปลาหมออยู่ตามไม่รู้เด้อนี่ไม่รู้ว่าปลาอะไรอยู่ตาก็ไม่รู้นะอร่อยกินกับแกงไตปลาเข้ากัน กินกับแกงอันนี้อันนี้ปลาเค็มเหลือวันนั้นอร่อยกันแล้วกินไปกินมาใช้มือดีกว่าข้าวเหนียวร้อนๆอันนี้อยู่ตาไม่ได้ทันว่าจะหาบีบมะนาวใส่หั่นหอมใส่มันก็จะคล้ายๆปลาเค็มนะเพื่อนๆมันไม่เค็มเท่าปลาเค็มแต่ก็อร่อยมากินกับแกงขี้เหล็กเข้ากันพอดีเด้เลยเพื่อนๆจะกินแค่นี้แหละเนาะกินแบบชนบทแค่นี้ก็อร่อยมากพอแล้วไม่ต้องไปกินเยอะหรอกไม่ใช่ไม่ต้องไปกินหลายอย่างหรอกเพื่อนๆกินหลายอย่างก็กินไม่หมดอีกอยู่ดีเนาะกับข้าววันละหลายอย่างอะนะเอาแค่นี้ก็ กินจนลืมอิ่มนะ แกงขี้เหล็กพอดีเลยไม่เผ็ดเพราะว่ามีลูกโดดอยู่อร่อยอร่อยอร่อยจริงยังไม่ได้เทปูนเนาะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก่อนมันจะไปเทปูนเขาเรียกปลาอะไรเนาะน่าจะเป็นปลาร้านะเพื่อนปลาร้าหรือปลาส้มยิ่งจับเขาไม่รู้นะรู้แต่ว่ามันอร่อยยิ่งจับทอดกี่เองร้อนคุยนักคุยนะ
คุยนักคุยหนาว่ามาอยู่เมืองไทยน้ำหนักลด5 กิโลปีนี้จะลดไหมเนี่ยปลากระดีหรือปลาช่อนไม่ใช่ปลากระดีหรอกไปนะเนี่ยแต่ว่าปลาหมอหรือปลานิลตัวเล็กไม่รู้ปลาอะไรก็ช่างเหมือนแฟนคลับนั่นแหละบางคนบอกปลาส้มบางคนก็ว่าปลาละเนี่ยแต่บอกปลาอะไรก็ไม่สนแล้วรู้แต่ว่าอร่อยมาแรงวันคงหอมมีแฟนคลับบอกว่าเวลากินแกงนี่ให้เรียงหน่อยไม่ตามไม่รู้ว่าชื่ออะไรมาเด ห้ามสงสัยเด้อว่าทำไมยายตาใส่เสื้อตัวเมื่อวานอยู่ก็เมื่อวานยายตาอาบน้ำแล้วก่อนที่ยายตาจะไลฟ์สดก็อาบน้ำเสร็จแล้วก็เอามาใส่แป๊บหนึ่งแต่เวลาเรานอนเราก็ใส่ชุดนอนเนาะอันนี้ขนาดยายตาไม่ได้เติมอะไรเลยนะเนี่ยปลาตัวนี้นะไม่ได้เติมอะไรเลยแค่ทอดอย่างเดียวถ้าเอามาปรุงรสเติมนู่นเติมนี่หน่อยโอ้ยสุดยอดเนาะ เติมผงนัวเติมซอยหอมบีบมะนาววิตาปูไม่ได้กดวิดีโออร่อยอร่อยพวกนี้กินได้ทั้งก้างเคี่ยวให้ละเอียดละเอียดโอ้ยเห็นข้าวเยอะจ้าไหมเมื่อกี้มันหายวับไปกับตาแฟนยายตาก็กินแกงเหมือนกันวันนี้แกงหรือต้มหรือต้มซุปเนาะลิ้นวัวลิ้นวัว
ะออกคนละอย่างปลาเค็มมันก็จะออกเค็มๆอันนี้มันจะออกเปรี้ยวๆเปล่าปลาส้มอ่ะมะเขือพวงอร่อยๆนะขี้เล็กแกงใส่ปลาเค็มก็อร่อยนะหมดเยอะนะข้าวเยอะนะครึ่งกิโลได้ค่ะเนี่ยตาบอกแล้วอ่ะเวลากินกินเยอะเวลาไม่กินจะไม่กินแค่นี้แหละเพื่อนๆคือจังเกียจจังเกียจถึงเดี๋ยวรีบกิน